สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพามาใส่ตะข่ายครับหมายที่มาทอดแหทุกครั้งวันนี้เปลี่ยนแผนลองดักตะข่ายดูตะข่าย9เซนครับจะได้ผลหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับน้ำลึกมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้สักตัวไหมใช้เวลานานหน่อยครับรอมายามตะข่ายด้วยกันครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หญ้าติดเต็มแล้วครับโอ้โหตัวหรือเปล่าโอ้ติดคำหนึ่งตัวครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับปนินสวยเลยโอ้ยยากเยอะครับหมานแล้วหนึ่งแต้มก็ถือว่าหมานยากไหวไหมเนี่ยยากเยอะเลยไม่ไหวซะแล้วมั้งนี่อีกหรือเปล่า
ียวมั้งได้แต้มครับแต้มหนึ่งก็ยังดีนี่ครับพอได้ตำน้ำพริกวันนี้พามาดักตะข่ายได้แต้มหนึ่งครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไม่แห้วครับหาอยู่หากินกับธรรมชาติแบบลุงเนตรมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับได้ปลานิลหนึ่งตัวขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคลกใหญ่อีกแล้วครับไม่แห้วครับ